ธรรมสวัสดีค่ะลมหายใจแห่งสติเตือนเราให้ตื่นขึ้นตั้งแต่เช้าหรือรุ่งอรุณนะคะเราจะเห็นว่าชื่อตอนวันนี้น่าสนใจคนนอกคอกใครๆก็อยากเป็นคนนอกคอกกันทั้งนั้นแหละค่ะคนในคอกเป็นยังไงคนนอกคอกเป็นยังไงวันนี้ติดตามพวกเราได้กับลมหายใจแห่งสติในช่วงธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะคุณแม่จะขอโอกาสที่จะใช้สุขภาพที่ดีขึ้นของคุณแม่ออกมาทำงานรับใช้พระธรรมโดยการนำสิ่งที่เมื่อเราได้ทดลองปฏิบัติแล้วเราสามารถมั่นคงขึ้นแล้วโดยธรรมใช่เราก็อาจจะเป็นคนนอกคอกได้โดยธรรมเหมือนกันนะคะวันนี้เดินทางไปกับคุณแม่เลยค่ะเราได้มองเห็นน้ำพระอาทิตย์ดินไฟลมตั้งแต่เช้าวันนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาเช้าหน่อยเพราะว่าร่างกายมันเริ่มปรับสมดุลแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสรดน้ำไปพร้อมกับเสียงสาธยายมนต์ของสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์ก็ซาบซึ้งนะคะทุกคนก็กวีกวาดลุกขึ้นมาพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราจะเป็นคนนอกคอกได้ในวันหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เมื่อเช้านี้สังเกตเขาว่าเขาอดทนเราอาจจะต้องหาวิธีการขยายผลสิ่งเหล่านี้เพราะเขาอดทนเวลาที่เราเจออะไรที่มันอดทนเราก็ไม่อยากพบคนเปราะบางใช่ไหมคะไอ้คนเปราะบางต้องอยู่ในข้อก่อนเพราะไม่เสถียรพอที่จะออกไปต่อสู้แต่คนที่แข็งแรงพี่จริงแข็งแรงไหมแข็งแรงเจ้าค่ะไหนว่าจะไปอยู่ลุกขมูลเดี๋ยวคืนนี้เจ้าค่ะแหมกล้าค่ะขมูลตรงนี้นะเนี่ยค่ะวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่ตอนตีสี่ประมาณสักก่อนตีสี่สิบห้าเนี่ยคุณแม่เริ่มรดน้ำเราก็เริ่มมองเห็นความต้องการใช้คำว่าความต้องการค่ะของต้นไม้ใบหญ้าที่ต้องการน้ำอันนี้สีเขียวค่ะอันนี้สีเขียวตอนรถก็ไม่เห็นนะคะว่าเขาเนี่ยมีดอกไหนบานดอกไหนตูมแต่รู้ว่าต้นไม้ทั้งหมดต้องการคุณแม่ก็เลยเดินอันนี้คือที่เราเห็นเมื่อวานนี้นะเนี่ยสวยงามสีม่วงเราน่าควรจะต้องเก็บและขยายพันธุ์สิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราเก่งพอยัง นี่ค่ะอันนี้แบบต้นเดียวช่อเดียวเนี่ยอ๋อเราได้ละช่อเดียวเมื่อวานนี้นับกันแล้วดูสิคะ3 4 5 6 7 8 9เราเห็นเลย9ค่ะค่ะไปก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะก็วันนี้มีความแข็งแรงต้นไม้ต้นไหนที่มันแข็งแรงมันก็จะไปของมันได้เลยต้นไม้ต้นไหนที่ยังอ่อนแอมันก็อยากต้องอาศัยนะคะเลื้อยไปเรื่อยๆก่อนแต่วันนึงเชื่อว่าต้นไม้เหล่านี้ก็จะเผยแผ่นะคะพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็เหมือนมนุษย์น่ะที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนได้ก็ต้องผ่านฤดูกาลนะคะสะเทินน้ำสะเทินบกสะเทินร้อนสะเทินโลกธรรมเนี่ยดูสิพวกนี้มันสะท้อนโลกธรรมไหมเนี่ยนี่เท่าไหร่ล่ะเป็นพวงเลยเนี่ยได้มาจากคนแปลกนะพันนี้เลยเจ้าค่ะออกเป็นพวงอย่างนี้เลยเจ้าค่ะแต่เราชื่นชมในความใจดีของเขาไงพูดเหมือนยังมีไม่ยังมีข้อสงสัยไม่มีข้อสงสัยแล้วเจ้าค่ะวันนี้บอกว่าให้มาดูชมนาฏใช่ไหมคะชมนาฏหน่อยค่ะยังไม่ออกดอกเลยออกดอกแล้วแต่ยังไม่บานค่ะเมื่อวานนี้เราก็เจอนี่เราสังเกตเข้าไปนะคะว่ากี่วันดอกนี้จะบานถ้าพรุ่งนี้ดอกนี้บานแสดงว่าเขาทยอยบานดอกอ้าวละจ้ะชมนาฏมีผู้นำมาถวายขอบพระคุณมากเลยยายหนูที่สึกไปวันนี้เท้าดีขึ้นค่ะเพราะว่าใช้ยาสมุนไพรยาสมุนไพรมาดูตรงนี้หน่อยค่ะแม่พอคนเราอะนะพอจะออกไปเนี่ยคนที่จะออกไปนอกคอกได้เนี่ยต้องไม่เพลินในกามคุณอย่าโหเยอะถ้าโหเยอะเดี๋ยวออกไปหลงทางอีกโหเนี่ยคือสวยตื่นเต้นฟูทำให้สงบระงับเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวจะไปเผลอเพลินในกามทำให้ราคะอยู่ในใจเราสวยได้ชอบได้ปลูกได้เลี้ยงได้ตัดเอาไปให้ใครต่อใครได้ทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีชั้น
ที่ว่าของฉันสวยกว่าของเธอฉันให้เธอเป็นสิ่งที่ฉันหมายปรองเธอเนี่ยเดี๋ยวคนนอกข้อก็ต้องฝึกอย่างนี้จ้ะเจ้าค่ะเป็นตัวอย่างเนี่ยเพราะเนี่ยคนจะเดินในข้อกลับมาในข้อเหมือนเดิมขนาดบวชแล้วนี่จับมืออยู่นะเนี่ยลุกไปทำวัดทุกวันแล้วก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังเป็นเด็กอยู่กับคุณแม่ก็เจ้าขาอยู่ในที่ประชุมเนี่ยเสียงเข้มเชียวคนมาเดี๋ยวอยู่ในข้อก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นคนนอกข้ออ่ะไปขึ้นรถหนูนิดขึ้นรถใครขับล่ะติ่งค่ะอ้าพี่ติ่งขับอ้าวแล้วนันทวรรณล่ะเกาะค่ะอันนั้นทวันเกาะอ้าวแล้วนี่ไปได้ไหมเอาได้คันยาวคันยาวอ๋ออันนี้ชื่อคันยาวคันขาวยาวเรามีขาวขาวสั้นกับปุ๊กปิ๊กเรากำลังจะมียาวอะไรอีกสีอะไรดียาวแดงอ้าวค่ะประเมินค่ะใครต้องการรถคันยาวอย่างนี้เพราะว่าไม่พอเราก็เลยอยากได้สีรถว่าจะเอาคันใหม่เป็นสีอะไรดีคะอย่างนอกคอกนะคะอย่างนอกคอกไม่เพลินในกามนะคะอ๋อต่อไปนี้จะสอนอะไรคนเอ้ยนี่เธอเป็นคนนอกคอกได้หรือยังดีกว่าเดี๋ยวตามเราเลยค่ะวันนี้จะเห็นคนนอกคอกต้องเป็นอย่างไรเล็มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนดูได้ยังคะเออ240อ้าวมาเลยค่ะมาขออภัยค่ะสำราญเชียวค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะองดำเป็นยังไงวันนี้จะไปองดำดีไหมดีจ้ะน่าคิดถึงเมื่อคืนนี้เดินขึ้นไม่ได้ขาเจ็บก็กราบอยู่ข้างหลังวันนี้น่าได้ละเคซีเข้ามาแล้วเคซีญี่ปุ่นเจ้าค่ะค่ะญี่ปุ่นขอบใจมากเลยลูกติดตามกันนะคิดถึงกันเงาเงาอยู่ต่างประเทศเข้ามาเลยลูกของเราเนี่ยออร์แกนิกอันนี้อยากให้ดูรถใหม่ของแม่หนึ่งที่แม่หนึ่งภาคภูมิใจในการขับตลอดจอดไปจอดหน่อยหนึ่งโอ้โหพอลดน้ำยาน้ำพุด้วยวิธีการใหม่แวะทักนิดนึงนะคะขอนอกคอกหน่อยขอนอกคอกหน่อยนี่ค่ะหนึ่งมานี่สิตั้งแต่เธอมีรถคันนี้มาเป็นไม่ใช่เป็นพาหนะของเธอเฉพาะส่วนตัวนะเจ้าค่ะรีบเลยรีบเลยนอกคอกหรือเปล่าเนี่ยไม่เจ้าค่ะอ้าวอยู่ฟังนะว่านอกข้อเขาต้องยังไงนะเหรอโอเคโอเคมาเป็นรถที่แม่กบนะคะมาถวายโอ้โหชอบเนี่ยคือใครรู้ว่าฉันเป็นคนนอกข้อคุณแม่เจ้าขาอันเนี้ยเวลาออกนะมันจะอย่างเงี้ยเถอะตึ้นหนึ่งโหเห็นแม่ชีที่เนี่ยมีกัน2คนขับรถคุณแม่ชักเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะแม่ชีเราจะเป็นคนนอกคอกได้ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวดูก่อนดูให้จบก่อนแสดงว่าเมื่อเช้าไม่ได้ทำวัดใช่ไหมเนี่ย อันนี้แหละเนี่ยแหละถ้าเมื่อเช้าไม่ทำวัดเรียกว่านอกคอกในฝ่ายวินัยแต่ถ้าทำวัดจะรู้ว่าเราจะนอกคอกในฝ่ายของการประพฤติธรรมเป็นยังไงเข้าใจไหมหนึ่งเดี๋ยวฟังตอนอธิบายตอน9โมงเช้านะจะหัวเราะมีกันอย่างนี้แหละค่ะมีกันเพื่อสนทนากันแบบประมาณว่าเราจะไปด้วยกันอย่างมีกลุ่มมีสังฆะไปได้ค่ะหนึ่งเนี่ยบรรลุทำได้นะอย่าเป็นเล่นไปเพราะหนึ่งเนี่ยสายตาเขาเนี่ยเวลาที่เขาฟังเสียงคุณแม่เวลาที่เขาทำสื่อเนี่ยเขาอินนะฮะเขาอินแบบประมาณหัวเราะได้ร้องไห้ได้แล้วก็เข้มแข็งได้ใช่ไหมหนึ่งสาธุนะจ๊ะจ้ะป่ะนี่อย่าสนุกมากนะอย่าให้ได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งนะ ว่าไม่ฉีดมอเตอร์ไซค์คว่ำอ่ะเข้าใจไหมไปโอ้ยสถูปปากสวยงามนะสถูปปากงดงามมากเดี๋ยวให้เขาเอากองไปไว้ที่ล่มได้เลยคุณแม่เห็นพิจารณาแล้วคุณยายเจ้าขาเมื่อวานเช้าคุณยายไปช่วย4ชีวิตเหรอเจ้าคะใช่โอ้โหสี่ชีวิตเป็น4ชีวิตที่แบบไม่เคยคิดว่ามันจะมีการร้องขอความช่วยเหลือรอเราอยู่แล้วเราก็ไปตรวจงานกับแม่กบนี่แหละไปชี้ที่ว่าจะดู
กุฏิวางตรงไหนยังไงปรากฏว่าหันกลับมาเอ๊ะมันว่ายน้ำกันเหรอหรือมันเล่นน้ำใช่ปรากฏว่าสุนัขฝูงหนึ่งสี่ตัวมันกำลังลอยคอแล้วก็ตามันเนี่ยเหมือนหมดแรงแล้วแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะสีน้ำตาลสีขาวใช่มันจะหมดแรงแล้วตอนช่วงที่มันจะหมดแรงมันพยายามหาทางไปบอกใครสักคนเนี่ยโอ้ยมันจับใจเราเลยนะพวกเราก็รู้เลยว่าเขาจะหมดแรงอ่ะคนจะหมดแรงมันเป็นยังไงอ่ะลูกคนจะหมดแรงมันก็ต้องการเนี่ยการช่วยการพยุงนะการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราก็คิดว่ามันเล่นน้ำแต่มันมีจมูกเท่านี้ค่ะจมูกเท่านี้ค่ะเงยดื่มน้ำได้เท่านี้เองค่ะเนี่ยแล้วก็เห็นตามันปิ่มๆโอ้ยเหมือนกำลังจะตายแล้วช่วยหน่อยเราก็โยนไม้ไผ่กันด้วยความแบบหาอะไรได้แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ emergency ที่จะมีคนเอาเครื่องมือไปช่วยเพราะว่ามันเป็นบ่อน้ำที่ลึกน้ำ2ล้านลิตรสุดท้ายคือคนที่ไปวัดที่เนี่ยเก่งมากอาจารย์ไม่เป็นไรคนที่ไปวัดที่เนี่ยเขาปลดอะไรไม่รู้จากเอวเขาค่ะเป็นสายอะไรสักอย่างหนึ่งคุณแม่ไม่รู้เป็นสายที่มันม้วนๆน่ะที่จะไปวัดกันเนี่ยผูกตัวเองไว้ปุ๊บแล้วก็เอาไปเกี่ยวต้นไม้หนึ่งต้นปุ๊บแล้วก็ดึงแล้วก็ย่อนตัวลงไปในบ่อซึ่งมันเป็นพลาสติกไม่มีทางที่จะขึ้นได้เพราะมันสูงประมาณสักพลาสติกอะประมาณสัก2ช่วงเมตรแล้วสุนัขว่ายเข้ามาหาเขาเลยเหรอคะเปล่าสุนัขมันจะตายเราไปหามันเขี่ยให้เข้ามาสุดท้ายก็ช่วยได้ติดอย่างเงี้ยแล้วสุนัขก็ไม่กัดเดี๋ยวจะทำโพงมันกัดไม่ไหวแล้วมันจะตายแล้วไงเหมือนคนจะตายอะค่ะอ้าวเรามากราบพระพุทธเชนติองค์ดำใครรอดไว้ก็ให้รอดจริงๆนะเจ้าค่ะให้รอดไว้ในความรู้สึกของพวกเราคือเราต้องรอดและปลอดภัยโดยธรรมค่ะคุณแม่ก็จะขอใช้บริเวณนี้นั่งอ่านธรรมะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะก็ขึ้นมาได้เมื่อคืนไม่ถึงพยายามไม่จุงมือสองทางออกอากาศหนูนิดยายขี้เกียจหมดสภาพการทำงานพยายามโอเคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาผู้เป็นเลิศในการเยียวยานะคะเวลามีผู้ป่วยไข้มาเนี่ยก็ได้มานมัสการท่านพวกเราก็หวังว่าผู้ป่วยจะมีกำลังใจมีกำลังใจเนี่ยค่ะเราน้ำมันที่แตะไปที่ท่านในอินเดียเขาก็ถือว่าเป็นน้ำมันที่เป็นการเยียวยานะคะส่วนพวกเราเนี่ยในวัฒนธรรมของเราก็คือเอาคุณธรรมของท่านที่ไม่รู้สึกคือถูกเผาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสียคุณค่าเลยชีวิตที่ถูกเผาชีวิตที่ถูกทำลายไม่ได้สูญเสียคุณค่าเลยเพราะว่าคุณธรรมมันไม่ใช่วัตถุแต่คุณธรรมมันคือจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเราต้องระลึกถึงว่าท่านเป็นพระนิรันตรายคือใครทำอันตรายไม่ได้นั่นหมายถึงเราก็อย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกที่เราจมอยู่มาทำอันตรายเราเผื่อเราจะได้เป็นคนนอกคอกได้นะคะวันนี้เรายังเป็นเรื่องคนนอกคอกตรงนี้ไม่จ้าหรือตรงไหนจ้าเขาจัดตรงนี้จะได้เห็นสถูปจ้าต้องมีทิชชู่ให้ยายประอันไหมเอาอันนี้ดีกว่าค่ะวันนี้กลุ่มสะใจดีเขาจะขึ้นมาทำงานตรงนี้ต่อค่ะคุณแม่ก็ขอให้พวกเราได้มาเยี่ยมเยียนหุบเขาโพธิสัตว์แล้วขึ้นมาถึง
บริเวณพระพุทธเชยันตีองค์ดำนาลันทานะคะอะพี่ติ๋งไม่มีผ้าเหรอไม่เป็นไรเจ้าค่ะสามารถมีพี่ติ๋งในอันนี้ไม่เป็นไรไม่มีเจ้าค่ะได้อ๋อไม่มีทั้งคู่เจ้าค่ะโอเคโอเคค่ะเอาละไอ้นี่มันสะดุดเหรอคะการถ่ายทอดของเราสะดุดเหรอคะของติ่งเป็นสัญญาณของบริษัทหนึ่งซึ่งแถวนี้ไม่ค่อยดีเจ้าค่ะเราอย่าเอ่ยชื่อเขาเลย okay. มันจะมีสัญญาณของบริษัทหนึ่งที่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้เป็นบริษัทหนึ่งก็จะต้องไปบอกเขาถ้าเราเป็นกรรมการไปขอให้เขาขอให้เขาช่วยกรุณานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตรงบริเวณหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นบริเวณที่มีการถ่ายทอดธรรมะได้ในทุกเช้าค่ำนะคะถ้าเครื่องมือสื่อสารใดผู้บริหารท่านใดรู้สึกได้ว่าท่านจะช่วยการสนับสนุนและส่งเสริมธรรมะนะคะพี่ติ๋งขอน้ำคุณแม่ก่อนอ่านนิดนึงค่ะคืออย่างนี้นะคะคุณแม่มาที่ตรงนี้คุณแม่มาในฐานะผู้อาศัยเหมือนคนที่เดินหนีร้อนมาก็ไม่อยากให้ใครต้องหนีร้อนไปไหนถ้าหนีร้อนเจอเย็นพึ่งได้แล้วเย็นไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องร้อนอกร้อนใจแล้วก็ใช้ชีวิตของเราเป็นไปเพื่อการดูแลครอบครัวสังคมประเทศชาตินะคะสังคมโลกอย่างไม่มีชนชั้นวรรณะเพศและวัยศาสนาต่างกันก็ได้ค่ะเราไม่คิดร้ายกันถ้าเมื่อใดที่เราไม่คิดร้ายเนี่ยเราเป็นคนนอกคอกได้แล้วนะคะขออนุญาตจิบน้ำก่อนนะคะอ่ะพี่ติ๋งบอกหน่อยโอ้โหมุมสวยสวยเวอร์วังไปเลยไหมเนี่ยอืมจ้ะมีคนเข้ามาบ้างไหมคะจะ300แล้วค่ะ271ค่ะโอ้ดีจ้ะงั้น300เอ้าดูนกดูนกเธอเชียร์ฉันเลยพนมมือตบมือตุ๊บตุ๊บตุ๊บเพลงไหมแล้วก็โอ้โหพันอะไรเจ้าค่ะเนี่ยพันอะไรเหรอไปเกาะอยู่ไม่หาเจอหรอกนันทวานเขาไปแล้วพันอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี่ๆๆเดี๋ยวมาละมาละเมื่อกี้นี้เขาพอเรากำลังจะนั่นนะแบบตบมือมาเลยอันนี้นกโอ้ตรงนี้งามมากเลยต้องขอสักหนึ่งช็อตเจ้าค่ะจ้ะโอ้โหงามจริงจะบอกชื่อไหมคะนกอะนกมา2ตัวแล้วเจ้าค่ะตรงนี้เกาะอยู่บนข้างบนจ้ะวันนี้เนี่ยตอนที่อ่านบทธรรมคุณแม่ก็ได้ยินสังฆะนะคะได้ทำความเข้าใจคุณแม่จะขอให้ทุกท่านได้ลองทำความเข้าใจถ้าใครที่ติดตามดูรายการของเราตั้งแต่ช่วงรายการทำวัดเนี่ยก็เราทำวัดกันที่ศาลาหัวใจแม่นะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะจะลองดูว่าจะเดินกันไหวหรือเปล่าถ้าเผื่อเดินกันไหวจริงๆเนี่ยศาลาที่ลึกเข้าไปอีกนั่นก็ดีมากเลยเดี๋ยวให้นันทวันไปช่วยดูคือเราก็จะสวดมนต์ไปในทุกๆ ที่นะคะในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะเราเชื่อว่าเราสร้างมาแล้วก็เพื่อให้คนพ้นทุกข์ไม่สร้างมาเพื่ออย่างอื่นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนให้สร้างอะไรที่แบบมันเวอร์วังอลังการแต่ไม่ได้ประโยชน์จะทรงอนุญาตหรือเป็นพุทธประสงค์นะคะให้โอกาสกับพวกเราว่าสร้างในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลให้ผู้คนได้พ้นจากความทุกข์อย่างนี้ถึงจะสร้างได้นะคะทีนี้เราก็เป็นธิดาของพระองค์เวลาจะทำอะไรเราก็เอาคำสอนของพระองค์เนี่ยมาใคร่ครวญมีเสียงนกบ้างนกบินเยอะมากเลยค่ะแต่กล้องนันทวันอาจจะไม่เห็นแต่เรานั่งตรงนี้เนี่ยเต็มไปเลยค่ะมันเหมือนกับมาฟังธรรมด้วยซึ่งก็ดีนะล่ะค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ดีใจจังเลยเจ้าค่ะพอแชร์ไปตอนนี้มีพี่สะใภ้เข้ามาดูมีเพื่อนเข้ามาดูทำให้ค่ะเขาก็ทักเลยทักเลยเริ่มติดแล้วเจ้าค่ะต้องฟังธรรมะจากพระองค์ทุกเช้าดูสังเกตดูนะเจ้าค่ะดีใจจังพี่สาวช่อก็เข้ามาคุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเราสร้าง Mindfulness Family อย่างนี้แหละใครทำหน้าที่อะไรก็ทำแต่ต้องมีลมหายใจแห่งสตินะอย่างเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าเราจะเดินทางไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติเราก็เป็น Mindfulness Family นะคะ
บางคนอาจจะมาไม่ถึงบางคนอาจจะกำลังฟังอยู่ทั้งบ้านแต่เรารู้เลยว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเราปลอดภัยอยู่โดยธรรมเราไม่ยัดเยียดนะคะเราไม่มีคำสอนที่ยัดเยียดเราไม่บังคับด้วยนะคะเราจะไม่บังคับเด็กว่าต้องอย่างนี้กราบสวยๆอย่างนี้ต้องหัวเราะหน่อยเพราะบางทีเห็นพ่อแม่เด็กเนี่ยฟังกันเยอะต้องสอนหน่อยกราบลูกกราบกราบดีๆค่ะยายก็ฟังนะสวยๆลูกคุณยายต้องจับแม่แล้วคนดีเอาแค่มันกราบก็น่าจะมุทิตากับมันแล้วมั้ยมันจะสวยมันจะค่อยๆพัฒนาไปคือถ้าเราเนี่ยถอดถอนการไปจัดการใครคนอื่นได้แล้วกลับมาตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อของเราเองคือจิตเราเนี่ยมันมีไว้ให้เราดูรู้เห็นแล้วไม่เป็นทุกข์พอเราเข้าใจเรื่องหลดเนี้ยเราจะไม่บังคับลูกนะแต่ลูกนะเขาจะอินเห็นไหมเขาอินขนาดที่เรียกว่าชอบบอกว่าเด็กหญิงสองคนคุยกันว่าอะไรคือธรรมะเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือธรรมะแต่เขารู้ว่ามันมีคุณยายไงก็ที่คุณยายสอนเนี่ยเขาจะมาเองแต่ถ้าคุณยายบอกกราบอย่างนี้ไม่ได้นะลูกไม่เห็นสวยเหมือนบ้านโน้นเขาเลยมันจะติดมะมันจะติดธรรมะมะมันก็ต่างอะไรที่โรงเรียนล่ะใช่ไหมคะอ้าวอันนี้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมีความแตกต่างเราต้องนอกคอกหน่อยกลับมาดูนอกคอกกันแล้วมาเป็นคนที่ชอบคุยกับหลานไปโรงเรียนอ่ะคุยกับพ่อบทธรรมในวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยหมวดที่17นะคะว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจหมดพิษสงทางใจแปลว่าใจไม่มีพิษแล้วนะคะหน้า410เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายชื่อตอนว่าผู้ไม่ควรอยู่ในคอกมันก็ต้องนอกคอกสิใช่ไหมจ๊ะเลยตั้งชื่อตอนว่านอกคอกแต่นอกคอกดีใช่ไหมจ๊ะคะนอกคอกดีสิอันนี้นอกคอกดีคือเรากำลังจะพูดว่าเราไม่ควรอยู่ในคอกแล้วแปลว่าอย่างนี้นะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเป็นผู้ที่ควรได้รับการปล่อยออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวได้คืออยู่หมู่ก็ได้แต่ถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยจะได้รับอนุญาตให้นอกคอกได้ออกไปนอกคอกก็ได้เหตุ5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักพอด้วยจีวรตามมีตามได้คือใครถวายอะไรที่เป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็ตามมีตามได้อย่าทะเยอทะยานอยากได้ไหมอยากได้จีวรอะไรที่มันราคาแพงนะคะก็เป็นผ้าที่ถ้าเป็นพุทธการก็บอกว่าผ้าห่อศพเอามาย้อมน้ำฝาดเนี่ยคือตามมีตามได้คือให้รู้จักประมาณในการบริโภคเลยนะครับ2. ควรเป็นผู้รู้จักพอด้วยอาหารบิณฑบาตตามมีตามได้เนี่ยค่ะบริโภคทางกายบริโภคทางกำลังทางการกินนะคะและเธอเป็นผู้รู้จักพอด้วยเสนาสนะตามมีตามได้อย่าอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเอาแค่ร้อนก็หลบร้อนได้ฝนตกก็ไม่เปียกได้อย่างเงี้ยค่ะมีความสัปปายะในการรู้จักประมาณในการบริโภคในเรื่องเสนาสนะนะคะ 4. เธอเป็นผู้รู้จักพอด้วยคิรานะปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้คือยารักษาโรคเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดนะคะอาหารบำบัดเนี่ยค่ะคือเป็นผู้ที่รู้จักไม่ป่วยคือป่วยต้องรู้จักทำอย่างไรยกตัวอย่างนะคะอย่างวันนี้คุณแม่ก็เริ่มชิมฉี่แล้วเพราะถือว่าเป็นนี่แหละคิรานะปัจจัยที่เป็นพุทธประสงค์ว่าถ้าอยากตรวจสุขภาพตัวเองเนี่ยให้ดูฉี่ตัวเองเพื่อจะบอกว่าอาหารที่กินเข้าไปสุขภาพเป็นอย่างไรเอาเนี้ยค่ะเป็นคิรานะปัจจัยเภสัชบริขารคือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่านิ้วมันอักเสบมาสัก1อาทิตย์แล้วแล้วดิ้งเดินขึ้นเขามันก็ยิ่งเบิร์นพอใช้ยาเขียวธรรมดานะ
ธรรมดาเลยนะปรากฏว่าวันนี้หายอักเสบวันนี้เดินขึ้นนี้ได้เมื่อวานยังเดินขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วเมื่อกี้ที่บอกน้องนิดอย่าเพิ่งยายจะลองกำลังเดินเองเนี่ยค่ะทั้งสองเท้าเลยเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าอ๋อเรานอกคอกได้แล้วนะคะห้าเธอฟังให้ดีเธอมีความคิดหนักในทางหลีกออกจากกามอยู่มากคือไม่เป็นผู้ที่สปอยตัวเองกามคุณห้าเนี่ยมันปนเปอร์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ละเราต้องเป็นคนคิดหนักว่าเอ้ยเราจะสร้างตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้เย็นไม่ใช่เราจะสร้างตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้คนมาติดใจเราเนี่ยเราต้องคิดหนักเราต้องวางแผนว่าเราจะไม่ล่อคนด้วยกิเลสแต่เราจะบอกวัตถุประสงค์ของการทำงานของเราเพื่อจะชุดช่วยคนอย่างชัดเจนแล้วไม่หลอกอันนี้คือเราสมมติถ้าเป็นคุณแม่คิดหนักก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนหมู่ตัวเล็กๆอ่ะถ้าใครมาสัมผัสจับต้องหรือมาหลอกเราด้วยอาหารอร่อยนะลองสิหรืออะไรก็ได้เราต้องคิดหนักว่ารู้จักพอคือกินได้แต่รู้จักพอประมาณอันเนี้ยค่ะคือปัญญานะลูกไม่ใช่ว่าเราจะบริโภคไม่ได้แต่ต้องมีสัมมาทิฏฐิการคิดที่รู้ว่าถ้ามากมันทุกข์เราก็จะพอประมาณไม่ใช่ว่าโอ้กินไม่ได้เลยสมมติมีคนเอาช็อกโกแลตอะไรชอบอะไรจ๊ะแมคคาเดเมียเจ้าค่ะแมคคาเดเมียนัทช็อกโกแลตเจ้าค่ะอุ๊ยออกแอร์ออนแอร์เลย เดี๋ยวมากันใหญ่แล้ว คุณแม่ถามนี่เจ้าค่ะคิดหนักมีความคิดหนักในทางหลีกเลี่ยงออกจากกามอยู่มากรวมทั้งทางเพศด้วยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่มุ่งไปทางเพศแล้วมาอย่างเงี้ยคนจะเข้าใจละเอียดกินมากเนี่ยเขาไล่มาเลยเห็นไหมลูกจีวรอาหารเสนาสนะคิรานะปัจจัยเภสัชบริขารแล้วก็การออกฉันคุกคีอยู่เป็นคู่คุกคีมีอารมณ์สะอึกสะอื้นสปอยไปเป็นคู่เงี้ยไม่ได้นะลูก อันนั้นเรียกว่ายังต้องอยู่ในข้อก่อนจนกว่าจะหาข้ามเรื่องเหล่านี้ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ที่ควรได้รับการปล่อยจากหมู่ไปอยู่คนเดียวได้คุณแม่เจ้าค่ะอันนี้นี่ก็คือคารวาสก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะคารวาสด้วยสิค่ะเรากำลังสอนคารวาสด้วยนะคารวาสเขาก็ประพฤติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่บ้านเขาอยู่นะจ๊ะค่ะอย่างถ้าเป็นภิกษุอะไรเนี่ยจะเห็นปัญหาของพระอาจารย์หรืออาจารย์ที่ลูกศิษย์ศรัทธาทั้งหลายนะเจ้าคะว่าลูกศิษย์จะเอาของมาถวายเยอะแล้วก็อยากให้ภิกษุฉันพระอาจารย์ฉันท่านอาจารย์ก็จะอ้วนเอาเพราะว่าก็กลัวไม่ได้บุญสถิติการอาพาธของนักบวชที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเรคคอร์ดที่ประกาศเลยคือการขบฉันของพระภิกษุที่ชาวบ้านไม่รู้วินัยแล้วก็ไปจ้องดูด้วยว่ากินหรือเปล่ากินของฉันไหมกินมากหรือกินน้อยถ้าไม่กินเนี่ยจะน้อยใจอันนี้ไม่ได้เจ้าแม่ตามวัดแต่ถ้าถามว่าเขาผิดไหมที่เอาของดีมาเขาไม่ผิดเขามีกุศลและเจตนาแต่ผู้นำก็จะนำสิ่งนั้นออกไปแล้วก็ให้กินกันได้อย่างกว้างขวางไปจนถึงคนอดอยากและหิวโหยด้วยอย่างนี้ได้คือไม่ได้ผิดนะคะที่คุณจะนำสิ่งที่ดีมีสกุลลุนชาติอะไรที่คุณคิดว่ามันดีแล้วไม่ได้ผิดค่ะแล้วถือว่าเราให้แล้วเนี่ยมันจบแล้วไม่ต้องตามไปดูว่าท่านจะบริโภคของเราไหมท่านส่งไปให้คนอื่นบริโภคหรือเปล่าท่านต้องส่งแน่ค่ะเพราะท่านมีปัญญาท่านเราบริโภคคนเดียวไม่หมดสมมติว่าอาจจะมีอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยสั่งไปเนี่ยแมคคาเดเมียค่ะ
ช็อกโกแลตแมคคาเดเมียนัทค่ะให้ได้กินแค่นั้นแหละแล้วที่เหลือก็ต้องเป็นคนอื่นกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเป็นคนที่รู้จักหักห้ามคิดหนักในการปรนเปรกามคุณหรือทางเพศสัมสอนมั่วไม่รู้ยูนิฟอร์มอะไรประมาณนี้ค่ะมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นความหมองจะไปอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกถ้ายังไม่รู้จักละอายและเกรงกลัวมันจะหมองมันจะหม่นหมองฉะนั้นคนที่จะออกนอกคอกได้คนนอกคอกได้เนี่ยต้องละเนี่ยราคะละกิเลสละการปนเปอร์กามคุณเนี่ยข้อนี้สำคัญนะในการกินอยู่หลับนอนคลองผ้าไปจนถึงการเจ็บป่วยคุณแม่เจ้าขาคำถามจากฆราวาสเจ้าค่ะถ้าฆราวาสคงจะสงสัยว่าอย่างเช่นเกมโชว์ทีวีละครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหมือนกับถ้าเป็นของเราศีลสิบเนี่ยก็คืออย่าดูเลยห้ามดูใช่ไหมเจ้าค่ะ อย่างนั้นคนที่เป็นดาราเป็นโฆษกก็ตกงานหมดเลยสิคะถ้าสมมติว่าคือจริงๆเขาก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคทางตาสมมติว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้เราก็ไม่มาดูเรื่องเหล่านี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็น spiritual entertainment นะเอานักบวชก่อนนี่ตอบนักบวช คือนักบวชมันจะดูจืดชืดไปไหมอะไรก็ดูไม่ได้ไม่แต่เรามีความสนุกสนานทางปัญญานะ มี spiritual entertainmentเหมือนอย่างเวลาที่เราอย่างเด็กนิวที่ฉีดน้ำอ่ะเขาแต่งเพลงขึ้นมาเราก็ต้องให้เวทีเขาเพื่อจะให้ไม่ใช่เวทีร้องเพลงให้เขาแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็มีความสุขเป็น spiritual entertainment เป็นความสนุกสนานทางปัญญาทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของรายการต่างๆถ้ามันพาเราไปสู่การหลงอารมณ์มากๆชาวบ้านต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอย่างคนติดละครเรื่องหนึ่งก็ติดกันทั้งประเทศเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือมันเป็นสัมมาอาชีโวของเขาอะแต่เราก็ต้องมีสัมมาอาชีโวของเราด้วยคือเราจะต้องเป็นผู้รู้ว่าถ้าแค่นี้มันเผลอถึงกับขั้นร้องไห้ไปตามพระเอกนางเอกด้วยนี่ก็ดูมันดูเกินไปไหมแต่บางคนมักจะเบรกความรู้สึกตัวนี้ของตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันอินจิกหมอนอะไรอย่างเงี้ยภาษาดูพระเอกนางเอกคู่จิ้นฟินหมอนถ้าเราฟินอย่างเงี้ยแล้วเราไปดูสิเราเสียเวลาฟินไปเท่าไหร่เราจิกหมอนไปกับใครก็ไม่รู้ที่ก็เป็นมายาอยู่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นมายาอยู่แล้วแล้วก็มีไว้เพื่อปลุกเร้าราคะก็ได้มีไว้เพื่อแสดงธรรมก็ได้คุณแม่กำลังมองว่าถ้าดูแล้วมีการโน้มหรือโอปนัยยิกว่าเราอย่าเป็นเหมือนคนที่เสแสร้งคนนี้ในตัวละครเราอย่าไปแสดงอย่างนี้กับใครเพราะว่ามันทำแล้วคนอื่นเขาเจ็บปวดถ้าเราแสดงอย่างนี้เราจะสูญเสียลูกเราถ้าแม่อารมณ์เป็นอย่างนี้นะเหมือนอย่างที่เราเห็นมีแม่บางคนรักลูกมากแล้วไม่อยากให้ลูกออกไปนอกบ้านเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้ลูกตัวเองพิการหรือตลอดเวลาทำว่าเหมือนลูกตัวเองป่วยตลอดเวลาใช่ไหมจ๊ะใช่มันก็เลยกลายเป็นความผิดปกติทางจิตของคนนั้นละครมันก็แสดงให้เห็นว่าดูละครแล้วย้อนดูกิเลสตัวเองไม่ใช่ต้องไปเรียนแบบดูละครแล้วต้องย้อนดูกิเลสว่าเฮ้ยเรารักลูกเราจนกระทั่งในละครน่ะลูกมันนะไม่ผิดเลยอ่ะใช้อะไรไปทำลายความถูกต้องของกฎหมายเพื่อเช่นเรามีเงินเยอะเราก็เอาเงินไปแก้ปัญหาของลูกหมดเลยแล้วลูกมันจะได้เรียนรู้อะไรจะมีภูมิคุ้มกันอะไรอันนี้ค่ะเราต้องดูสิ่งนี้เราย้อนว่าอย่าทำกับลูกอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ว่าดูละครแล้วย้อนตัวเองก็มีสองเรื่องที่ตอบก็คือหนึ่งหาความสุขแบบ spiritual entertainment ได้ความสนุกสนานทางปัญญาค่ะจ้ะตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วลูกสองเกือบ300แล้วเจ้าค่ะคุณแม่จะชวนคนดูคุยกับคุณแม่นิดหนึ่งว่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่คุณแม่จะพูดเรื่องธรรมชาติบำบัดกับตัวเองเพราะมีหลายคนที่กำลังดูตามแล้วล่ะตอนนี้เมื่อเช้าก็
ช้วิธีการชิมฉี่เพื่อที่จะตรวจร่างกายชิมนะคะชิมแล้วก็จะลองดูว่าเพราะว่าหนึ่งคุณแม่เริ่มลดอาหารแบบโดยทั่วไปแล้วก็พยายามที่จะเห็นการเอาเข้าคือร่างกายเราจะเป็นตามอาหารที่เราเอาเข้ามานะคะเริ่มรู้สึกเบาเริ่มรู้สึกได้ว่าร่างกายสดขึ้นเหมือนเซลล์เราแบบแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีลมหายใจแห่งสติเนี่ยในขณะที่หลับไปเมื่อวานนี้หลับประมาณสัก2ทุ่มก็หลับกายอยู่กับกิจจิตอยู่งานแต่มันเริ่มง่วงตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งละนะคะตอนนี้ลดกาแฟเลยหมายถึงว่า7วันนี้เขาขอเลยว่าดีท็อกตัวเองให้ได้ก่อนซึ่งก็แบบมีความล่าเลยนะคะไม่ต้องอาศัยความเชื่อผิดแต่ว่าเราอยู่กับความจริงให้มากขึ้นอีกเรื่องนึงก็คือคุณแม่รู้สึกได้ว่าเวลาที่เราปวดหัวเพราะว่าความดันระวืดวาดเนี่ยการอยู่ในที่อันสมควรก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดทอนความเหวี่ยงนะคะลดทอนความเหวี่ยงของความดันได้ดีก็ควบคุมความดันได้ดีก็มีปี๊ดบ้างตอนช่วงที่ทำงานเยอะเหวี่ยงไปแล้วก็ร้อนไปอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วเอาอยู่ในภาษาของคุณแม่ก็คือเรื่องการรู้จักการจัดการช่วงจังหวะของการทำงานดีอยู่นะคะทีนี้ถ้าเผื่อท่านที่ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยยังรู้สึกได้ว่ายังมีกำลังแบบจะยกมือได้ก็ลองใช้สมาธิบำบัดนะคะ1ลมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนอั้นลมหายใจไว้นับสัก1 2 3 4ค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทางปากยาวๆในท่านอนเนี่ยค่ะทำอย่างเงี้ยสัก21ครั้งเราก็จะรู้สึกเอ้ยเราควบคุมอะไรบางอย่างที่เรามักจะบอกว่าหมดแรงไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มฟื้นขึ้นมาตั้งแต่การควบคุมลมหายใจได้มันควบคุมชีวิตของเราได้นะคะแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปทีละเรื่องซึ่งก็จะมีหลายท่ามากเลยในสมาธิบำบัดนะคะเราก็อยากให้ทุกคนลองฝึกดูในช่วงเวลาที่คุณแม่ก็กำลังกลับไปอยู่การอยู่แบบให้เข้าใจร่างกายซึ่งเป็นหมอเป็นครูของเราเลยถ้าเรารู้จักครูของเราเราก็จะเป็นหมอของร่างกายได้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการนะคะกินน้ำย่านางอย่างเงี้ยค่ะน้ำย่านางเนี่ยที่นี่ก็เป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากต้นย่านางที่ขึ้นตามเนี่ยขึ้นตามป่าของเราเนี่ยค่ะเอามาขยำแล้วก็เป็นเมือกหน่อยๆก็เทเอากากออกมันก็จะปรับเซลล์นะคะซึ่งวันนี้เขาก็คงจะต้องปรับให้กินน้ำย่านางแล้วเมื่อเช้านี้แก้วแรกของคุณแม่ที่ต่อจากการดื่มน้ำก็คือน้ำเหยือกกล้วยน้ำเหยือกกล้วยก็คือมันจะมีเปลือกกล้วยต้นกล้วยตัดมานะคะแล้วก็มีแกนอยู่ก็แกะเปลือกออกก็จะมีแกนนะคะเอาอันนี้ค่ะมาปั่นมันก็จะเป็นการปรับสมดุลเป็นการขับพิษเลยค่ะก็เล่าไปทีละวันก็ค่อยๆทำกันไปนะคะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ได้บ้างจ้ะแม่ทักพี่แมวนิดนึงค่ะพี่แมวมาดูอ๋อพี่แมวค่ะพี่แมวต้องมาที่นี่ช้าๆนะคะเอางานวางไปเลยค่ะแล้วก็ลองมาทำธรรมชาติบำบัดด้วยกันนะคะค่ะมีคำถามนะคะว่าฟังแม่ชีพูดน่ารักมากกำลังจะกลับไปดูแลแม่ที่หลงลืมอยู่ที่บ้านห่างชนบทหน่อยมีเงินทุนไม่มากค่ะว่าจะปฏิบัติทำไปด้วย อยากขอคำแนะนำแม่ลูกไม่มีคือแม่ลูกคู่นี้แม่87ลูก59พยายามจะฝึกใจคือธรรมะบ้านอยู่กลางทุ่งให้เริ่มยังไงดีจ๊ะที่จริงก็สัปปะยะเลยไม่ยากหรอกค่ะคือบ้านก็คือใจคุณนั่นแหละอายุมากๆกันแล้วอย่าเจ้าอารมณ์อย่าไปจัดการใครอย่าเป็นลูกที่ไปจัดการแม่แม่มีความสุขยังไงก็สัปปายะดีอยู่กลางทุ่งก็โล่งๆนะคะแจ้งไม่ต้องมีอะไรที่เป็นภาระต้องไปเสียเวลาดูแลมันเยอะแต่สิ่งที่คุณจะต้องดูแลก็คือดูแลใจของแม่คุณ85การดูแลใจที่ไม่ไปบังคับคนแก่ก็อยากทำอะไรตามใจตัวเองเ
พราะฉะนั้นเราดูว่าถ้าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านก็แข็งแรงดีอยู่เราก็เฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่คุณแม่คิดว่าคุณอายุขนาดนี้คุณก็น่าจะยังแข็งแรงทำได้ก็คือพืชผักสวนครัวที่คุณสามารถทำได้แล้วคนแก่บางคนเนี่ยนะคะชอบรดน้ำต้นไม้ชอบคือความสุขของคนมันไม่เหมือนกันบางคนชอบปลูกผักเก็บผักรดน้ำต้นไม้บางคนชอบตัดกุหลาบตัดกุหลาบนะฮะ ตัดราคานะฮะคนนี้ก็ตัดราคาคุณแม่ก็รดน้ำต้นไม้เพื่อส่งไปให้คนนี้ตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานกันได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ดูในรายละเอียดของสิ่งที่เราทำว่าเราจะไปมีบุญคุณกับใครไม่เลยนะเราแค่ขอบคุณที่เราได้ทำแล้วพอเรามีสังฆะที่แข็งแรงมากขนาดนี้เราก็จะรู้สึกเลยว่าการที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่ใหญ่กว่าครอบครัวตัวเองอีกมันต้องใจกว้างเพราะฉะนั้นแนะนำว่ามองอย่างใจกว้างๆถามใจตัวเองก่อนว่าที่จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายของการไปอยู่ตรงนั้นเพื่อดูแลแม่ไม่ใช่ไปบังคับแม่ดูแลแม่คือการเข้าใจในความเป็นเฉพาะของแม่บางคนไม่เหมือนกันบางคนใจร้อนหงุดหงิดขี้บ่นแล้วก็ฟังไปเถอะแต่ว่าเราไม่ต้องแม่ทำไมถึงบ่นจังอย่างเงี้ยค่ะมันจะทะเลาะกันไงมันดูแลใจกันน่ะเราก็ยอมรับท่านพูดอะไรแล้วสบายใจก็เหมือนผ่านไปอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยสังเกตใช่สังเกตว่าไอ้สิ่งที่ท่านต้องการมันคืออะไรท่านต้องการการเข้าใจในเรื่องอะไรเข้าไปในเรื่องนั้นแล้วการบ่นมันก็จะน้อยเองค่ะถูกค่ะคำถามที่สองนะคะคุณยายจะให้ขอให้คุณยายให้กำลังใจน้องที่เลิกกับสามีไปน้องที่สามีเลิกไปมีลูกและภรรยาสาวใหม่ทันทีคือน้องแล้วก็ทำอย่างไรดีเจ้าคะมีข้าวบูดก็ทิ้งเถอะถ้าไม่มีปัญญาเอาข้าวบูดมาเป็นข้าวตากแล้วกวนก็เขาก็คงมีความสุขของเขาที่เราก็อนุโมทนาไปนี่พูดจริงนะจะไปดึงเขากลับมาเขาก็ไม่กลับเขาจะไปหาคนอื่นต้องตามไปดูเขาทำไมอย่าส่งจิตตามไปดูคนที่เขาทิ้งเรานะเสียเวลากลับมารักตัวเองเสียใจก็เสียได้สั้นๆพออย่าเสียจนสุดนะเสียใจและอาจจะเบาถ้าเข้าใจว่าความเสียใจมันเสียเวลามันจะมีใจที่เบาไม่ต้องมีใครมาแบบให้เราส่งใจไปตั้งคำถามซึ่งคุณก็ไม่มีคำตอบจากเขาคุณยังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองว่าทำไมใจคุณถึงเป็นอย่างนั้นกลับมาฝึกใจเราฝึกใจเราเลยค่ะตั้งใจของเราให้มั่นดำลงจิตให้มั่นคุณจะมีใจคุณแหละเป็นเพื่อนแล้วใจที่ฝึกไว้ดีแล้วจะไม่ทอดทิ้งคุณนะคะ อีกอันนึงแวะมาเสถียรก็ได้นะเจ้าค่ะกระจ่างเลยเจ้าค่ะกระจ่างกระจ่างตาพี่ติ๋งเขาปลดล็อกหลายเรื่องมากเลยเนี่ยนี่ยังไม่ถึงปีนะเจ้าค่ะยังไม่ถึงปีเลยนู่นแหละพฤษภาแหละถึงจะถึงปีใช่เจ้าค่ะเขาบอกว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวอย่ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าเอาเยี่ยงอย่างเพราะละครก็คือละครชีวิตจริงเราต้องทำตัวอย่างไรคะที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับความจริงคือเขาบอกเขาดูละครก็บอกว่าตามที่คุณแม่สอนแต่ว่าพอมาย้อนดูตัวเนี่ยบางทีตัวอาจจะปรุงแต่งเยอะมันก็เลยไม่ได้อยู่กับความจริงคือจริงๆแล้วปฏิจจสมุปบาทบอกเราหมดเลยนะนี่แสดงว่าไม่เคยฟังคุณแม่สอนทุกวันเสาร์นะคะปฏิจจสมุปบาทคือจริงๆสอนอยู่วันนี้เดี๋ยวก็จะสอนแต่จะไปสอนในช่วงที่เราอบรมกันคือปฏิจจสมุปบาทเป็นกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจนเกิดขึ้นคุณจะต้องฝึกยังไงถ้าคุณเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจใหญ่คุณทำมรรคภาวนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยรับรองได้เลยค่ะให้โลกถล่มใจคุณก็ไม่ทลายอ่ะ อันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเพื่อจะดึงคุณออกมาจากความรับผิดชอบอะไรเปล่าเลยค่ะโลกในใจของคุณนั่นแหละที่คุณอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้อยู่คุณแม่อยากพูดเรื่องความอดทนอดกลั้นซึ่งเป็นการเป็นเครื่องเผากิเลส
คุณอดทนพอหรือเปล่าถ้าคุณไม่อดทนพอคุณไปเปิดประตูเอาสิ่งนั้นเข้ามาทำไมถ้าคุณเห็นว่าคุณยังอ่อนแออยู่คุณอยู่ในคอกไว้ก่อนแต่ถ้าคุณแข็งแรงดีแล้วดังที่พูดคิดมากไม่ปนเปื้อนในกามรู้จักประมาณในการบริโภคทั้งการกินอยู่ที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าคุณนอกคอกได้เลยค่ะคุณเปิดออกไปนอกคอกได้เลยค่ะคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะคุณมีใจของคุณมันเป็นแก่นที่แข็งแรงอยู่เนี่ยคนนอกคอกคือคนที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเผชิญไม่ใช่เราก็อ่อนแอแต่เรากล้าฉันทำได้ฉันทำได้เราหลอกตัวเองหรือเปล่าพี่ติ๋งถ้าพี่ติ๋งจะมีความรักใหม่พี่ติ๋งต้องถามตัวเองว่าเราออกนอกคอกได้ยังเนี่ยจริงเจ้าค่ะไม่พี่ติ๋งก็ต้องเห็นน่ะคือมันก็ต้องสงสารตัวเองเป็นใช่ไหมล่ะลูกใช่เจ้าค่ะคือไม่ใช่เราอุ้ยฉันทำได้ฉันหาเงินได้ฉันจะไปที่ไหนในโลกนี้ก็ได้แต่ฉันยังต้องอยู่ในคอกในความเป็นจริงอ่ะคือเรายังอ่อนแอไอ้นั่นมันเอามาปนเปื้อกิเลสเราต่างหากบางทีเราไปที่นู้นเพราะเราเบื่อที่นี่เราเบื่อคนนี้เราไปหาคนโน้นเราไม่ชอบตรงนี้เราจึงไปตรงนั้นมันสนับสนุนความอยากเราหรือมันเป็นขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอันนี้เราต้องถามคือคำว่าคอกในความหมายของเราก็คือเราสามารถที่จะเห็นว่าเราละราคะโทสะโมหะได้หรือเปล่าถ้าเราละราคะโทสะโมหะได้เราออกไปได้เลยเราทดลองความรักครั้งใหม่ก็ย่อมได้ด้วยถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรจุดแข็งอะไรและใครที่จะมาทดแทนจุดอ่อนของเราไม่มีหรอกไม่มีใครเขาจะอดทนกับเราหรอกเราเนี่ยอดทนต่อตัวเราเองแล้วทำลายจุดอ่อนของเราให้ได้เสียก่อนถ้าจุดอ่อนของเราถูกทำลายเราก็ออกไปนอกคอกได้อธิบายอย่างเงี้ยพอเห็นภาพไหมล่ะอันนี้ตอบไปด้วยเลยนะเพราะตอบแบบพื้นๆอย่างเงี้ยมันตอบไม่จบมันเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่ได้เอารากของปัญหาออกรากของปัญหาคือราคะโทสะโมหะคือรากของความทุกข์คุณต้องเข้าใจมันและอย่าปนเปื้อนมันเมื่อเราเข้าใจไม่ปนเปื้อนชักสะพานออกตัดน้ำเลี้ยงเนี่ยคุณจะสตรองแล้วคุณ move on เลยค่ะเพราะคุณมีสติที่จะบอกว่าพอดีคืออะไรของเราก็ไม่เหมือนกันด้วยนะพอดีของแต่ละคนน่ะแต่ถ้าพอดีโดยประมาณโดยรวมคือต้องไม่ประมาท อย่าบ้าบอคอแตก ใช่ไม่เป็นไรอันนี้ประชดประชันฉันรู้อันนี้มันโง่มันมีอวิชชาไอ้คนที่รู้ว่ารู้เนี่ยบางทีอวิชชาอันนี้ไม่ได้ด่าคุณว่าใครโง่นะคุณแม่ก็ยังบอกตัวเองว่าเราอย่าไปด่าใครว่าใครโง่แต่ว่าเฮ้ยอวิชชาหรือเปล่าเราอวิชชาหรือเปล่าที่เราคิดอย่างนี้กับเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการเรามากเท่ากับที่เราคิดว่าเขารักเรามากนะเขาก็ไม่ได้จะขาดเราไม่ได้แล้วลองถามตัวเองเราขาดเขาได้หรือเปล่าได้เราไม่ตายหรอกเราไม่ตายหรอกลูกเขาไปมีคนอื่นแล้วก็อนุโมทนาเขาไปเถอะถ้าสิ่งนั้นมันสนองความอยากของเขาได้เราก็จบแล้วลูกเราก็ไม่เหนื่อยด้วยคุณยายเจ้าขาแต่ความลับปั๊บพุ่ง300เลยเจ้าขาเพราะว่าความลับมันเป็นพื้นฐานของโลกนะพี่ติ๋งดูสินั่งยิ้มพนมมืออยู่นั่นน่ะมีคุณธเนศเจ้าเก่าเจ้าค่ะท่านก็อยู่กับเรามานานนะเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านอยากขอบารมีคุณแม่ว่าตอนนี้มีโอกาสป่วยของโรคปอดเข้ามาอีกนอกจากเม็ดเลือดนะคะคือจริงๆเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงไว้อย่างหนึ่งว่างานของมะเร็งเนี่ยเขาจะไปทั่วแหละแล้วมันก็เป็นการไปอย่างแบบรวดเร็วถ้าเราอ่อนแอคุณธเนศต้องรักษาใจเอาไว้เรายอมรับว่าเราเป็นมะเร็งแต่เราจะใช้มะเร็งเป็นเหมือนครูที่ทำให้เราภาวนามันจะไปถึงปอดถ
ถึงเซลล์ตรงไหนมันเป็นสิ่งที่เราอ่อนแอเมื่อไหร่มันจะบุกเราต้องยับยั้งการทำให้ตัวเองอ่อนแอก่อนคือ1ใจต้องไม่แกว่ง2ถ้าเราทำตามหน้าที่หมอแล้วทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไปอยู่ก็แสดงว่ามันก็คือในจังหวะของการกระจายลามเนี่ยมันเป็นเหมือนการเดินทางของมะเร็งเราต้องอ่อนโยนกับมันอย่าไปให้ความสำคัญแบบไปแบบกลัวมันแต่จงใช้ความเข้าใจว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันในขณะที่เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะอยู่เพื่อให้มะเร็งมันเป็นกุศลที่สุดมันมีเวทนาก็สอนแล้วว่าอย่าเอาจิตไปไว้กับเวทนาให้อยู่กับลมหายใจถ้าจิตมันฟุ้งซ่านไปกลัวว่ามันจะลามไปไหนเรารู้อยู่แล้วว่ามะเร็งมันไม่หยุดทำหน้าที่ของมันแต่ให้มะเร็งมันอยู่บนพื้นฐานของการภาวนาของเราที่มีกุศลไว้มองมันอย่างเป็นกุศลถ้ามันจะช้าลงเพราะว่าเราไม่ได้กลัวมันก็เป็นอีกหนึ่งในการฝึกปฏิบัติค่ะแม่รับน้ำนิดนึงค่ะก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะเจ้าค่ะเป็นมะเร็งเต้านมมาปีกว่าแล้วแต่ว่าเธอตอนนี้ดูแลอาหารว่างดอาหารทอดปิ้งย่างแล้วก็ขนมหวานขนมมันขบเคี้ยวต่างๆน้ำอัดลมงดหมดเลยค่ะแม้แต่การปรุงอาหารก็ใช้แค่เกลือเจ้าค่ะผงปรุงรสทุกอย่างไม่ใช้เลยเจ้าค่ะนั่นสำคัญใช่ค่ะต้องมีอะไรที่กินแล้วอร่อยได้แบบที่มะเร็งมันไม่อร่อยกับเราอะถ้าเรากินน้ำตาลมะเร็งมันก็อาหารมันเลยอย่างเงี้ยค่ะน้ำอัดลมหรืออะไรเนี่ยลองมาทำอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเรามีความสุขกับมะเร็งอ่ะที่มะเร็งมันไม่อร่อยกับเราเรียกว่าเรามีความสุขกับมะเร็งค่ะครอบครัวต่อเต่าก็เข้ามาแล้วนะเจ้าค่ะใช่ก็มีท่านนี้ถามมาเรื่องเด็กนิดนึงเจ้าค่ะเขาบอกว่าสอนลูกไม่ฟังตั้งสติแล้วค่ะตอนนี้ทำใจนิ่งๆค่ะขอถามว่าเธอทำถูกต้องหรือยังคืออย่างน้อยใจแม่ร่มไว้ก่อนนะคะลูกเนี่ยเขารักเราอยู่แล้วถ้าเราให้ตัวเร่งคือท้าทายเขาต่อต้านเขาจะสะบัดมือคุณแม่คือเด็กสะบัดมือเนี่ยไม่ใช่ไปรอดนะแม่อย่ามายุ่งมันไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะห่วงเพราะเราอย่าพยายามส่งเสริมใช้เวลากับมันหน่อยก็ได้ใช้วิธีการที่จะตั้งคำถามให้เขาตอบว่าเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรและถ้าเขาตอบเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นเด็กประสบการณ์เขาก็น้อยน่าห่วงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากห่วงสอนให้เขาเข้มแข็งบางทีการไม่ได้อาจจะทำให้เขารู้ว่าโลกมันไม่ได้ง่ายนะเพราะไม่มีใครให้เขาได้ง่ายอย่างที่เราให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่เก่งพอที่จะหากินเองได้เนี่ยหาคำตอบกับตัวเองให้ได้ซะก่อนค่ะท่านนี้ก็ติดตามคุณแม่มานะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญแชร์ธรรมะไปให้คนอื่นด้วยแต่ว่ามีคนมาว่าเธอว่าเธอมือถือสากปากถือศีลเจ้าค่ะคุณเป็นหรือเปล่าถ้าคุณไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องแอนอกรับก็ใครจะพูดอะไรก็ได้ใครจะยิงธนูเข้ามาก็ได้ใครจะมีธนูที่อาบยาพิษก็ได้เราอย่าเป็นเป้าธนูที่แอนอกรับนั่นหมายความว่าเขาพูดมาก็เหมือนลมพัดเนี่ยค่ะมันก็ผ่านไปละคุณไปแอนอกต้านลมมันก็ต้านกันถ้าเราไม่ได้เป็นเนี่ยค่ะเป้าธนูก็ไม่มีให้ยิงแม่นยังไงก็ไม่มีเป้าก็ไม่เจ็บค่ะมีท่านนี้ชื่อนิดเหมือนกันเลยบอกว่ากราบคุณยายเจ้าค่ะเวลานี้ลูกกำลังทรมานกับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์หนึ่งนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์ไหนพยายามใช้ธรรมะข่มใจเพื่อที่ตัวเองจะได้หลุดจากความเจ็บปวดนี้เจ้าค่ะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแนะให้เธอพ้นจากความเจ็บปวดไหมเจ้าค่ะก็มีวิธีการหลายอย่างนะคะหนึ่งถ้าเหตุการณ์นั้นอยู่ตรงนั้น
แล้วเรายังอยู่ตรงนั้นเรายังรู้สึกร้อนรุ่มก็อาจจะหาวิธีการวิเวกหรือเวเคชั่นสักหน่อยนะคะ เพื่อให้เราออกจากไอ้ความรุมรุมแต่ถ้าเผื่อมันออกไม่ได้นะคะอันนี้ก็กลับไปที่เรากลับไปข้างในได้คือกลับไปที่การเจริญสติให้มากถือว่าเป็นโจทย์ที่อาจจะรุนแรงครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องกลับไปเห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เราอาจจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เราไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นไม่ได้หนีออกมาก็ไม่ได้อยู่ยังไงให้ล่มที่สุดมันก็ต้องฝึกจิตหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ไม่ใช่หนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่โน้นอยู่กับคนโน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยยังไงก็ยากเพราะฉะนั้นถ้าหนึ่งลมหายใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราจะเข้มแข็งที่สุดประเสริฐที่สุดเลยค่ะกลับมาสู่การปฏิบัติและเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อฉุดช่วยตัวเราให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่มันจบไปแล้วแต่เรายังจมอยู่เราจึงยังเจ็บค่ะนอกนั้นก็จะไม่ได้มีคำถามแล้วเจ้าค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่เห็นได้ในสังฆะของเราในแชทรูมเนี่ยเจ้าค่ะว่าคนที่มาเหมือนกับฟังคุณแม่บ่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าสามารถแนะนำคนที่อยู่ในนี้ได้ด้วยซึ่งเพราะมีประสบการณ์ตรงเจ้าค่ะแล้วก็ดีคนที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยแชร์กันไปแชร์กันมาเนี่ยรู้สึกว่าก็แข็งแรงขึ้นเจ้าค่ะคือมันเป็นคนระดับเดียวกันพูดกันและที่สำคัญเราก็เป็นคนที่เจ็บปวดมาก่อนเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่ต่างจากนี้อีกเลยถ้าอวิชชามีเมื่อไหร่ก็ปรุงแต่งอย่างไม่รู้เมื่อนั้นถ้าคุณยังจมอยู่กับการปรุงแต่งวนไปอย่างเงี้ยคุณป่วยแน่นอนเพราะเราจะไม่เป็นคนป่วยเราจึงต้องกลับมาเป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราถึงได้ออกมาทำงานกันเพราะเรารู้ว่าแค่เพียง 2-300 คนที่ดูเราอยู่เนี่ยมันจะเป็น 2-300 คนที่มันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเราจะมีเครือข่ายของ Mindfulness Family ของเราเนี่ยไม่ใช่ด้วยราคาไม่ถูกเล้าด้วยการซื้อขายปนเปอร์กิเลสแต่เป็นสังฆะที่สอนให้ละราคาด้วยซ้ำไปกล้าสอนให้คนละราคะมันก็ดูสวนกับโลกแต่เราทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสังคมที่ปลอดภัยดูรอบๆตัวคุณแม่สิใบโพที่ร่วงหล่นเมื่อกี้มันก็แสดงธรรมหยิบใบโพนั้นให้ใหญ่มาทั้งสองใบเลยคุณแม่เปรียบเทียบให้เห็นมีใบโพที่มันไม่มีตำหนิมาเนี่ยมันมีตำหนิและตำหนิก็ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันแต่มันมีตำหนิบางคนมองตำหนินี้เป็นความสวยงามด้วยซ้ำนั้นชีวิตบางทีมันก็มีตำหนิค่ะแต่เป็นแผลเป็นที่ไม่เจ็บนะคะแล้วมันก็ร่วงเหมือนกันเนี่ยตกไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีนี่เลยนะดูอย่างใบเล็กเนี่ยค่ะเนี่ยไม่มีวัยนี่ดูลองเก็บใบโพมาเปรียบเทียบดูก็ได้แต่ละขนาดไม่มีวัยมีอยู่ข้างหนึ่งนะคุณแม่ไปที่พุทธคยาแล้วใบโพใบเล็กเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาใบโพใบเล็กเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเอาเนี่ยอ่ะพละ5อ่ะเนี่ย บางทีเราก็มีตำหนิแต่เราเอามาเป็นการเรียนรู้จัดช่อมันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นี่ไงเวลานักบวชมาอยู่ด้วยกันคนมักจะชอบเอาใบโพที่มันใหญ่สมบูรณ์แต่เห็นไหมเห็นใบโพเล็กตรงนี้ไหมมันก็สมบูรณ์แบบมันไงเราไปให้มาตรฐานโลกอะว่าคนต้องเรียนอย่างนี้จบอย่างนี้แพทเทิร์นนี้เรียกว่าสำเร็จมีเงินเท่านี้ล้านอยู่ในธนาคารเรียกว่าสำเร็จไม่ใช่แต่การเอาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วเข้าใจกันมองมันด้วยความให้อภัยกันลึกซึ้งกันว่าหมู่มวลของพวกเราที่ตอบกันได้ไม่มีใครตอบไม่มีใครถามคำถามมาแล้วคุณแม่บอกว่าโง่เลยนะคะเราเข้าใจในความทุกข์จึงอยากจะให้กำลังใจท่านว่าท่านอย่าไปรู้สึกซ้ำเติมตัวเองว่าทำไมยอดโพฉันบินคุณเป็นส่วนประกอบของสังคมตรงนี้เพียงแต่คุณต้องรักษาความงาม
ทางด้านในของคุณเอาไว้แล้วคุณจะเริ่มมองเห็นว่าทุกสรรพสิ่งมันอยู่รวมกันเห็นความต่างอย่างเคารพกันเรามีช่ออ่ะให้ช่อนะดีใจนะจ๊ะที่ช่อยิ้มได้คุณแม่เจ้าขา60นาทีแล้วเจ้าค่ะโอเคต้องไปแล้วค่ะแล้วทางเชิญไปรับประทานอาหารแล้วโดยหลักการจริงๆคืออย่าพูดนานนะคะเขาบอกว่าให้ทิ้งคนดูตอนยอดขึ้นหลักเกณฑ์เขาหลักเกณฑ์สูงสุดค่ะ316ขอบพระคุณนะคะดูย้อนหลังได้แล้วมีคำถามอะไรก็เขียนไว้ในอินบ็อกซ์ตอนนี้มีคนที่จะมาช่วยอ่านคำถามเพราะเย็นนี้เราพบกันอีกนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นมีพิธีกรใหม่มีพิธีกรเสริมช่วยตั้งคำถามช่วยอ่านคำถามค่ะเนี่ยสวยงามนะเจ้าค่ะสวยงามอันเนี้ยมันจะเบลอเพราะว่าสัญญาณมันไม่ดีเจ้าค่ะไม่ใช่